สวัสดีค่ะค่ะชื่อไว้ปานลุงจารุวัฒนุกูลนะคะอดีตรองมิสซิสซิปปีนะคะยูนิเวอร์สปี2002ค่ะถามอายุมันตกหน้าแล้วนะ40โอ้เน้นมากเน้นฉีกหน้าสวยมากมันต้องดูแลตัวเองแบบพอสมควรเลยแหละย้อนอีก20นิดประมาณน่าจะเป็นตอนประมาณ18-19สมัยก่อนบอกเลยว่าสาวเพศ2ที่แปลงเพศอ่ะมีน้อยมากนับคนได้เลยตอนนั้นที่ทำอ่ะเราเป็นผู้หญิงเราไม่ได้มองสังคมว่ามองเรานะเราอยากทำในสิ่งที่เราอยากทำเราอยากเป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นอันแรกเลยนะมั่นใจไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็คือสาวเพศ2อ่ะชุดที่อยากใส่สุดในชีวิตคือชุดอะไรชุดบิกินี่ถูกต้องสมัยก่อนเราหลบซ่อนๆนะคนมันจะแบบอ๋อกระเทยเชื่อไหมว่าพี่ไว้อ่ะใช้เสียงเสียงนี้ตลอดเวลาเลยใช้ประมาณ5 ปีมันจะได้ดูซอฟต์ขึ้นตอนนี้เขาบอกเลยว่าเราไม่แอปเลยนะทุกคนก็รักเราแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเราต้องพยายามทำให้เขารักเราเพราะว่าคนเขาเข้าใจว่าสาวเพศสองอะตลกทำงานอย่างว่าดูสังคมรังเกียจทำทุกอย่างเพื่อให้สังคมยอมรับเราทำอะไรในชีวิตก็ได้ที่ทำให้มีคำถามน้อยที่สุดมันทั่วถึงหมดเลยอ่ะจะทำอะไรอ่ะอยากให้ทบทวนในสิ่งที่ทำบางคนแบบว่าแก้ผ้าแก้ผ่อนเต้นถ้าเราผิดคนนึงอ่ะเขาจะเหมารวมไอ้โลกเลเจอร์ย้อนแต่กระเทยเลยผู้ชายจริงหญิงแท้ถ้าเกิดไม่ดูแลตัวเองหรือใช้ชีวิตโดยประมาทก็ไม่มีใครอยู่ได้นานอ่ะอยู่ด้วยการอาศัยดวงไปวันๆก็ไม่ได้ฉะนั้นต้องอยู่ในความไม่ประมาทเท่านั้นเองบอกเลยถามว่าสู้กับเดิมไหมตอนนี้ตอบไม่ได้ฮอร์โมนของเราอ่ะมันไม่สมดุลแล้วมันจะมีการลวนฉะนั้นเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยจะทำอะไรได้ทีละอย่าง2อย่างจะทำหลายๆอย่างรวมกันไม่ได้จะคิดช้ากว่าเดิมต้องยอมรับว่าจะคิดช้ากว่าเดิมก่อนอื่นเลยเราต้องศึกษาให้มากเลยนะเพราะเนื่องจากเราต้องการเป็นผู้หญิงถูกไหมการดูแลตัวเองยังไงแน่จริงเรากระดูกมีปัญหาละกินแคลเซียมหรือเปล่าเราไม่มีฮอร์โมนแล้วถูกปะเราหาฮอร์โมนทดแทนหรือไม่เพราะว่าเนื่องจากบอกเลยว่าพอเราไม่มีฮอร์โมนเนี่ยร่างกายเรามันจะติดเขาเรียกว่าถ้าจับทะเลหลูของมันจะไม่สมูทเราสรรหาที่จะดูแลตัวเองเพราะว่าเราต้องศึกษาให้มากกว่าที่แน่ๆเลยตอนนี้ทานวิตามิน1คือวิตามิน C 2ที่ไว้ทานฟิลเลนี่คือมันจะเป็นตัวที่เป็นฮอร์โมนทดแทนเนาะแน่ๆเลยอะสารอาหารที่มากกว่าถั่วเหลืองเนี่ยมันมีอีกเยอะมากๆเลยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแคปซูลแล้วกินง่ายฟิลเลนี่เนี่ยมันเติมเต็มฮอร์โมนให้เราในระดับนึงไม่ต้องกินอะไรเยอะกว่านี้ละตัวพี่ไว้เองพี่ไว้ต้องยอมรับอย่างว่าก่อนที่จะเจอฟิโรเน่นะพี่ไว้กินฮอร์โมนตามท้องตลาดที่เป็นฮอร์โมนเพศหญิงพอรับกินเนี่ยเราอาเจียนแต่พอฟิโรเน่น่ะแน่นอนมันเป็นฮอร์โมนที่มาจากถั่วเหลืองที่เป็นธรรมชาติฉะนั้นการตกค้างไว้เชื่อว่ามีน้อยไว้เชื่อว่ามีน้อยกว่าร่างกายสามารถดูดซึมที่อะไรที่เป็นธรรมชาติระบบภายในอ่ะไม่ทำงานหนักมากมันควรจะมีนะมันควรจะมีนานแล้วด้วยพอมาอายุ40ยอมรับเลยว่าเพิ่งได้อยู่ครอบครัวไม่ค่อยสุขเลยถึงบอกไงว่าครอบครัวมีรักเถอะรักเขาเขาไม่อยากให้เราลำบากการเป็นสาวเพศ2มันลำบากการใช้ชีวิตลำบากการทำงานลำบากทุกอย่างมันดูลำบากอ่ะถึงจะฝากน้องๆ นะว่าทำอะไรก็ตามที่อยู่ในบรรทัดฐานของการมีความสุขโดยที่ไม่เดือดร้อนของคนอื่นคุณจะแฮปปี้มากเลยอ่ะอยากให้ทุกคนนะคะรักตัวเองรักครอบครัวรักคนรอบข้างรักคนที่เขารักเรามันก็มีความสุข